ก็จะต้องเป็นคนขับเคลื่อนกันครับในบทของเทพบุรุษของโจสงครามนะครับทำต่อไปเลยครับเป็นระดับการขับเคลื่อนระดับแม่บทนะครับอันนี้ผมเรียนมันจะมีชุมชนคุณธรรมองค์กรคุณธรรมเองมันจะเน้นเรื่องอะไรบ้างความมีน้ำใจความซื่อสัตย์นะครับความพอเพียงนะครับความกตัญญูก็ถือว่าเป็นคุณธรรมของเขาเรียกคุณธรรมองค์กรคุณธรรมรวมทั้งการจัดการสมาชิกคุณธรรมสี่ภูมิภาคนะครับก็เช็คพฤติการณ์ในวันซึ่งก็เป็นประการที่ส่วนกลางนี้เดี๋ยวตอนท้ายจะมีเรื่องของหลักเกณฑ์คร่าวๆที่ที่พอร่วมที่ที่มากขึ้นนะครับก็ท่านก็กำลังเสริมการความร่วมมือนะครับในเวทีก็จะมีเรื่องของการทำข้อท่านจะสร้างการรู้สร้างความร่วมมือเพราะว่าแผนมันมี2500ประมาณนี้เนี่ยมันจะมีหลักการหลักคิดอะไรก็จะมีการให้หลักคิดนะครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมนะครับให้พอได้เห็นได้บ้างครับก็ข้อที่เห็นทุกอย่างได้มาจากการพุทธศักราช2550จากประสบการณ์ของแต่ละหน่วยงานและติดตามการขับเคลื่อนแผนและบทส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัดให้เกิดการปฏิบัติและขยายผลในวงกว้างประชาชนจาก26จังหวัดภาคกลางกว่า500คนเสร็จคุณธรรมกับการพัฒนาประเทศมีผู้ที่ต่างๆก็ต้องได้ทานเพื่อมีการแบ่งประเทศเนี่ยก็จะมีผลการเงินนะครับแล้วก็การกระตุ้นอะไรก็ได้มาแลกเปลี่ยนกันผลสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ามาจากภาครัฐข้อในการขับเคลื่อนงานเข้ามาร่วมนะก็จะมา65อันนี้เป็นตัวเลขที่ในส่วนของศูนย์บริบาลผู้สูงอายุซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินการนั้นเนี่ยนับจากวันที่พระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเนี่ยได้เดินทางมาวางศิลาฤกษ์นะครับหลังจากนั้นมาก็ได้มีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องตลอดมาแม้ระยะแรกอาจจะมีปัญหาเรื่องการเรื่องเสาเข็มเรื่องพื้นบ้างที่มันต่างระดับกันมากเราต้องมาแก้แบบแก้เสาเข็มกันแต่ว่าพอผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ได้ดำเนินการโดยคิดว่าบัดนี้เนี่ยอาคารเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วรอเฉพาะปรับภูมิทัศน์รอบนอกแล้วก็ถนนเข้าสำนักงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าในช่วงปลายปีนี้น่าที่จะเปิดดำเนินการได้ทั้งหมดเพื่อที่จะรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยนะครับต่อไปนี้ศูนย์นี้จะให้บริการในเรื่องให้ความรู้ขั้นพื้นฐานแก่ผู้สูงอายุว่าคนผู้สูงอายุเนี่ยจะควรทานอาหารอย่างไรออกกำลังกายอย่างไรนะครับหรือว่าได้ทำกิจกรรมอย่างไรที่จะให้ไม่เกิดความเครียดนะครับแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขได้นะครับในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่างๆเนี่ยจะทำให้ผู้สูงอายุซึ่งในแผน12เนี่ยอายุเฉลี่ยคนไทยต้อง85ปีนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้คนอายุเฉลี่ย85ปีอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาถือว่าเป็นภารกิจที่จำเป็นจึงได้ก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุขึ้นซึ่งจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในเร็วๆนี้ครับ